ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:11 น.พลเอกอนุพงษ์เผยนายกรัฐมนตรีกำชับเตียงผู้ป่วยโควิดต้องเพียงพอพร้อมย้ายผู้ป่วยเดิมไปเป็นสถานะสีเขียวรับศบค.กำลังพิจารณาข้อดีข้อเสียล็อกดาวน์กรุงเทพ15:27 น.ตัวแทนราษฎรหารือถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในอาคารรัฐสภาขณะศิระโดนมวลชนโห่ไล่ขว้างปาสิ่งของใส่15:35 น.ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิดแกนนำราษฎรฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศกรุงเทพมหานครจัดม็อบลั่นชุมนุมหน้าทำเนียบทำไม่ได้15:43 น.สรท.ประกาศจุดยืนแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่เวทีระดับโลกแก้ได้ดันส่งออกปีนี้ได้ 10% ล่าสุด15:58 น.ศักดิ์สยามยันคมนาคมพร้อมรับมือเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทั้ง3มิติเชื่อเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจยึดเป็นโมเดลขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup